ครับเราต้องขึ้นเบรกบ้างนะครับเวลาแซงก็หักห่างๆประตูรถเก่งไว้เวลาแซงใครนะครับจำไว้นะครับส่วนใหญ่ก็บางคันขับแซงนี่ชิดรถเก่งเลยนะครับก็อยู่กลางๆอย่างเงี้ยแต่คอยบีบแค่นั้นเองครับคือเวลาขับนี่ต้องคิดไว้เสมอนะว่าเขากำลังจะหักออกเนี่ยครับข้างล่างเงี้ยคันซ้ายอาจจะหักพอขับซ้ายปุ๊บคันขวาอาจจะหักซ้ายคือต้องคิดตลอดเวลาครับพร้อมที่จะหลบอ่ะคือไม่งั้นเราตายครับขับรถอย่างนี้ทุกวันนี้ชีวิตสั้นลงนะครับถนนใหญ่อย่างเงี้ยครับขับช้านี่เสี่ยงครับนะครับ125 127ครับความเร็วนี่ครับโอ้คันซ้ายนี่โคตรโล่งเลยนะครับหรือผมจะเปลี่ยนไปซ้ายดีครับโล่งดีจังเดี๋ยวข้างหน้าก็ไปติดอีกนะครับรังสิตเชื่อผมไปนะครับนี่ครับรถแรงทะยะทะเปล่านะครับซื้อรถซีซีสูงๆมาเพื่อขับชมวิวนะครับหรือว่าเพื่ออวดรวยนะครับก็มีรถหรูนะครับนี่ครับเวลาแซงผมก็จะแซงออกมาอย่างนี้ครับปลอดภัยครับพักมือแป๊บนึงปิ๊บ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 เมื่อยครับนี่โล่งเลยครับข้างหลังนี่ปั่นนี้ติดกันอยู่แงกกันอยู่แถวนั้นนะครับนี่ผมอาจจะนำเข้ามาได้เกือบ5กิโลแล้วมั้งครับเนี่ยครับยิ่งคนขับเร็วนะครับคือบางคนอาจจะไม่ชำนาญก็อย่าไปขับเร็วนะครับผมไม่ได้นำให้ทุกคนขับเร็วเสมอไปนะครับมันอยู่ที่ความเคยชินครับคือเส้นนี้ผมก็ขับมาแบบว่าหลายปีแล้วนะครับในเมืองนะครับเวลาวิ่งบนเส้นอย่างเงี้ยมองสิ่งกีดขวางไว้นะครับคืออาจจะมีใครเอาอิฐเอาอะไรมาวางข้างหน้าเบรกก็ถอนเกียร์เลยครับเจอเบรกนี่เบรกให้ใครครับครับนี่ครับเข้าสู่โหมดถนนมันแล้วนะครับเนี่ยแถวนี้ถนนนี่จะมันเป็นพิเศษนะครับต้องดูลิมิตถนนนะว่าถนนไหนเบรกอยู่ไม่อยู่นี่ครับคันนี้ครับหลบให้ผมบ้างนะครับโคตรช้าคันนี้ครับหายแล้วครับท็อปสปีดครับตอนนี้128 124ครับ128ครับปิดแต่แป๊บนึงครับ135ครับผมจะทำได้เท่าไหร่ครับคันนี้137ครับ39แล้ว40เอาลง41ครับ42ครับพากันครับเดี๋ยวมันจะเหลือความเร็ว0กิโลเมตรภายใน1วินาทีนะครับคือหมอกทีนี้ต้องดูคันหน้าด้วยนะครับวันนี้วิ่งได้142นะครับรู้สึกสะใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับน้ำหนักตัวที่เนี่ยครับอยู่เราอยู่ใต้ทางด่วนอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าแรงลมน้อยลงแรงเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังวะเหมือนรถสีสูบเลยนะครับอ๋อไม่ใช่ครับเสียงมันร้อนครับผมออกซ้ายดีกว่าครับตำแหน่งนะครับตอนนี้รถหลังมาเลยวะครับหิวข้าวแล้วครับตอนนี้ครับรถขับไม่ดูเลนนะครับ
บางทีเราไม่มีพวกไอท่อดังๆเราก็เปิดไฟสูงนะครับพูดถึงเรื่องท่อเนี่ยเมื่อเช้าผมก็พูดไปแล้วว่าท่อรถดังเวลาวิ่งเข้าไปข้างหน้ารถเก่งเนี่ยเขาไม่ได้ยินนะครับเขาจะได้ยินเบาครับว่านี่ครับจะตัดหน้านะครับเราก็บีบแต่แค่นั้นเองครับจบเขาก็หยุดทันทีคือรถเก่งน่าจะถ้าเราไปเจอคนหูหนวกนี่ก็แย่นะครับพักมือแป๊บนึงครับเฮ้ยน้ำใครมาทำน้ำหกนะครับแย่มากครับตรงนี้ต้องระวังครับแท็กซี่จะรอเสียบขวานะครับไฟเดียวเขาไม่เปิดหรอครับพวกนี้คือดูไหมครับทำไมรถเก่งไม่ค่อยชอบเปิดไฟเลี้ยวเพราะว่าคือสมมติเราอยู่เลนขวาเนี่ยขับรถเก่งอยู่เนี่ยเลนซ้ายว่างเนี่ยพอเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บอีเลนซ้ายเนี่ยมันก็จะรีบเหยียบคันเร่งครับปุ๊บขึ้นมาไม่ให้เราเข้านะครับคือแบบว่าตลกดีครับเพราะนั้นบางคันเจอแบบนี้บ่อยนะครับคิดในใจว่ากูไม่เปิดไฟเลี้ยวหรอกเดี๋ยวมึงเสียบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงจะเสียบแรงเร่งขึ้นมาเสียบกูนะครับพอเปิดปุ๊บอ้าวขึ้นมาเสียบจริงครับไม่ให้เข้านะครับบางครั้งตัวเองก็ขับช้านะครับเพื่ออะไรครับไม่เข้าใจครับจักรทำไมครับตัวเองขับช้าเว้นที่ว่างข้างหน้าไว้พอเขาเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเข้ามาเลนตัวเองรีบเหยียบเลยครับไม่เข้าใจครับคือถ้าคุณไม่อยากให้มีช่องว่างก็เหยียบขึ้นมาปิดไว้ดิโถจริงไหมครับเนี่ยครับรถเก่งที่เขาไม่เปิดไฟเลี้ยวบางทีเขาก็จะคิดอย่างนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บแล้วคนก็จะแบบว่าไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยบางคันเนี่ยกลัวรู้สึกผิดนะครับบางคันอ้าวเปิดพร้อมกับเลี้ยวเลยนะครับอ้าวแล้วไงฉันเปิดไฟเลี้ยวนะเวลาชนมาก็อ้าวฉันเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะเปิดตาเลี้ยวพร้อมกันนี่เพื่ออะไรนะครับรถต้องรถตู้นี่ก็ต้องระวังเนี่ยพวกรถเมย์เนี่ยครับคือช้ากันมากนะครับนี่ครับโฉบผมอยากให้มันเอ็มสแลนด์นี่มันเป็นแบบเครื่อง40จริงเลยนะถ้าจะมันนะครับเอ็มสแลนด์เป็น40ว่าออกไฟแดงปุ๊บยกล้อกับลากต่อเกียร์อะไรเงี้ยโอ้โหมันเลยครับ4สูบพูดถึงก็น่าแบบมีเอ็มสแลด4สูบนะครับรถเล็กๆ4สูบอย่างเงี้ยท่าทางจะดีนะครับขับสนุกนี่ขอก็จี้ตู่แท็กซี่ไปนะครับก็ท้านี่ครับเวลาขับมือเดียวบนถนนไม่เรียบนะครับอันตรายนะครับพอไปรู้ครับว่าเวลาเจอถนนไม่เรียบเนี่ยแฮนมันจะสายเพราะแฮนสายปุ๊บมันสายทั้งคันเลยนะเป็นสลัดเพราะงั้นขับเร็วๆในพยายามอย่าขับมือเดียวนะครับถ้าถนนไม่เรียบนะครับสายแล้วครับผมไม่ได้ทับสปีดอีกแล้วนะครับรถขับช้าเกินนี่131นะครับความเร็วได้แค่นี้ก็ต้องทันแล้วนะครับคือความเร็วแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วครับคือได้สัก140กว่าอะไรเงี้ยลบออกไปสัก5สัก6นะครับเพราะว่าผมใส่สเตอร์51นะครับความเร็วไมล์มันเพี้ยนขึ้นมา6ขึ้นมา5ประมาณเนี้ยลบออกไปก็เหลือสัก137ปกตินี่ผมขับได้แค่132ครับก็เดิมสเตอร์เดิมลากสัก2กิโลอะไรเงี้ยกิโล2กิโลกว่าจะขึ้น130นะครับนานมากครับเปลี่ยนสเตอร์นี่แป๊บเดียวครับจัดจ้านนะครับในเมืองสบายสนุกครับกล่องเกิ่งซื้อมานี่โอ้โหถ้าจะคว้างทิ้งเลยนะครับไม่ขอเอ่ยยี่ห้อนะครับเดี๋ยวจะโดนเจ้าของนี่ว่านะครับ
ใส่มาผมไม่เคยใช้อะไรฟังก์ชันอะไรของฝั่งเลยนะครับนะครับลงจะเลี้ยวไหมเนี่ยโอเคครับเฮ้ยโอ้โหนี่ผมขับเมื่อช้าน้ำมันเต็มถังตอนนี้เหลือ2ขีดเหรอวะนี่ผมขับไปไหนมาเนี่ยมากินน้ำมันขนาดนี้วะสงสัยเหลือขีดที่4นี่กำลังจะหมดนะครับเมื่อเช้าน้ำมันเลยแบบแต่จริงไปกลับมันก็ไกลนะครับที่ทำงานผมครับเกือบ100โลนะครับมันก็ต้องแวะปั๊มน้องเล็กก่อนนะครับปั๊มน้ำมันนะครับคันนี้ช้าเหลือเกินนะครับประสานงานครับพูดเล่นครับหลบสิครับคิดว่าผมจะตรงไปแล้วไงโอ้โหชนแบบนี้ความเร็วนี้ไม่เป็นไรหรอกครับต้องมีวิธีเอาตัวรอดนะครับเอาเชิญครับน้องเดี๋ยวรถจะเฉียวนี่ครับเราเลี้ยวขึ้นมายกล้อเข้าปั๊มปึ๊บอ๋อไม่ใช่นะครับมาแล้วน้องเล็กน้องเล็กไปไหนวะก้าวหนึ่งเต็มถังครับครับนี่ครับโอ้ยเมื่อยจริงครับกลับไปพึ่งพาเครื่องนวดนะครับเหนื่อยครับแต่ละวันต้องไปทำงานแบบไกลๆอย่างเงี้ยโคตรเหนื่อยเลยคือเอาแซดไปนี่ก็เหนื่อยอีกแบบนะครับ200เหลือตังค์กี่บาทวะโอ้โหไม่มีตังค์ติดตัวเลยนะครับชีวิตตังค์นี่ต้องประหยัดนะครับรายจ่ายผมนี่โคตรเยอะครับรายจ่ายอย่างเครียดครับช่วงนี้ผมก็เครียดแต่ไม่เครียดมากครับเพราะมีรายจ่ายเยอะครับเดือนหนึ่งรายจ่ายเกือบแสนนะเป็นแสนนะครับเกือบแสนได้ครับรายจ่ายแต่ละเดือนเงินยังไม่พอกินแล้วนะครับไม่ต้องถามนะครับไปซื้ออะไรมากเวลาอยากได้อะไรก็จัดไปครับจัดไปครับบัตรเครดิตแต่ก็ไม่ได้เครียดนะครับเป็นหนี้แล้วช่างมันค่อยๆจ่ายไปนะครับเป็นหนี้แล้วไงครับไม่เครียดครับแต่ได้ของที่ต้องการก็มีความสุขอย่างเดียวครับบางคนเป็นหนี้แล้วเครียดนะครับบางทีซื้อหมวกแพงๆอย่างเงี้ยถามนะครับว่าตายไปก็ไม่ได้ใส่นะครับไม่มีโอกาสได้ใส่ตอนไม่ตายก็ไม่ซื้อใส่นะครับเผลอๆซื้อมาหมวกแพงอาจจะช่วยชีวิตเราได้ก็ได้ครับจริงไหมครับหลายๆคนถามทำไมผมไม่เอาแซดไปทำงานนะครับค่าน้ำมัน100กว่าบาทนะผมไม่ได้รวยนะครับนี่รีเซ็ตก่อนนะครับ13,373นะครับขับมาไกลมากครับ13,373เชื่อไหมครับชีวิตผมเนี่ยผมว่าผมขับรถมาเกิน1ล้านกิโลเมตรเชื่อไหมครับรอบโลกแล้วอะเพราะสมัยเด็กนี่ไม่หลับไม่นอนนะขับเที่ยวถึงเช้าทุกวันเลยนะครับ6 โมงเช้าเข้าบ้านอย่างเงี้ยทั้งปีเลยนะขับมอไซค์ครับสารพัดที่ครับขับไปเล่นผีถ้วยแก้วขับไปเที่ยวแบบรอบเมืองรอบอะไรอย่างเงี้ยคือสารพัดนะครับผมขับรถเยอะมากครับตั้งแต่เด็กขับไม่เก่งนะครับแค่ขับแบบว่าขี่รถเล่นอะขี่ช้าๆอย่างเงี้ยชมวิวรอบเมืองรอบบ้านนะเชียงใหม่ผมก็ขับมอไซค์ผมก็เอาขึ้นไปดอยอินทนนท์นะครับฮอนด้าดีมขึ้นดอยอินทนนท์แล้วก็ดอยสุเทพผมก็มอไซค์ขึ้นนะครับดอยสุเทพนี่ผมเอามอไซค์ขึ้นบ่อยมากครับไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับรู้ไหมครับว่าดอยสุเทพเนี่ยขาลงเชื่อไหมครับว่าผมเคยแข่งกับเพื่อนครับว่าปิดกุญแจนะครับ
ปิดกุญแจไว้แล้วก็ปล่อยไหลตั้งแต่ยอดดอยสุเทพ